ตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่กับสมาร์ทโฟนค่ะที่เป็นแฟลกชิปสมาร์ทโฟนแต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็น entry level ก็คือ Samsung Galaxy S20 แล้วก็ iPhone 11นั่นเองค่ะทั้งคู่นะคะมีความแตกต่างกันแต่วันนี้เลือกเอาตัวที่เป็น ROM 128GB มารีวิวให้ดูกันค่ะว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยมาเริ่มที่เรื่องแรกค่ะคือเรื่องของตัวเครื่องนะคะจริงๆถ้าสมมุติ2ตัวนี้นะมากับสเปคเดียวกับพวกตัวใหญ่นะคะอุ้มก็จะเลือกไซส์นี้นั่นแหละเพราะว่าอะไรเอาอย่างแรกเลยคืออย่างที่เคยบอกไปว่าอุ้มไม่ชอบมือถือที่หนักกว่า200กรัมนะคะอย่างตัว iPhone 11ตัวนี้จะหนักอยู่ที่194กรัมส่วนตัว S20 นะคะตัวนี้เนี่ยจะหนักอยู่แค่เพียงแค่163กรัมเท่านั้นทำน้ำหนักออกมาได้ดีมากๆเลยหน้าจอใกล้เคียงกันมากนะคะ iPhone เนี่ยจออยู่ที่ 6.1 นิ้วค่ะส่วนตัว S20 นะคะหน้าจอจะอยู่ที่ 6.2 นิ้วใกล้กันจริงๆแต่ว่า Screen to Body Ratio นะคะแน่นอนว่า S20 เนี่ยวินไปเพราะว่ามีแค่กล้องด้านหน้านะคะที่เป็นหลุมอยู่ตรงกลางแต่ว่า iPhone นะคะก็จะมาพร้อมกับติ่งด้านบนทำให้เปอร์เซ็นต์ของฝั่ง S20 เนี่ยจะอยู่ที่ 89.5% ส่วน iPhone จะอยู่ที่ 79% นั่นเองหน้าจอมีความแตกต่างแน่นอนนะคะเพราะว่าฝั่ง S20 เนี่ยจะสามารถจะใช้งานนะคะจอที่ refresh rate ที่ 120Hz ตัวนี้นะคะสามารถจะตั้งค่าได้เลย 120Hz นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้บนความละเอียดแบบ Full HD แต่จริงๆจอตัวนี้ค่ะสามารถที่จะปรับความละเอียดสูงสุดได้ที่ QHD หรือว่า 2K นั่นเองส่วน iPhone ค่ะ iPhone เนี่ยจริงๆตัวจอมีความแตกต่างกับตัวรุ่นพี่อยู่แล้วเพราะว่าหน้าจอตัวนี้ค่ะเขาเลือกใช้จอที่เป็น LCD เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูฟอนต์ที่เป็นสีขาวๆนะคะหรือว่ามีตัวหนังสือที่เป็นสีขาวๆเยอะๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นนะคะรายละเอียดที่แอบจะสวยน้อยกว่าหน้าจอที่เป็นพวกแบบ AMOLED หรืออะไรพวกนี้ค่ะเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่าออกแบบหน้าจอมาได้ดีแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของความสวยงามนะอุ้มให้ S20 แน่นอนค่ะเพราะว่าจอตัวนี้นะคะถึงจะเป็นรุ่นเล็กสุดแต่ว่าปรับ 120Hz ได้แล้วก็เขาเลือกใช้นะคะตัวกระจกที่เป็น Corning Gorilla Glass 6ค่ะก็เป็นความเจ๋งอย่างนึงของตัว S20 นะคะพี่มาดูด้านหลังนิดนึงนะคะทั้งคู่เนี่ยมากับสีที่น่ารักทั้งคู่เลยนะคะฝั่ง S20 เนี่ยจะมากับสีชมพูเนาะแล้วก็ฝั่ง iPhone 11ตัวนี้อุ้มเลือกเอาสีม่วงมานะคะก็เป็นสีนึงที่หายากในช่วงที่ร้อนออกมาแรกๆเนาะสิ่งนึงที่แตกต่างกันเลยอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของกล้องหลังนั่นเองเพราะว่ากล้องหลังของ iPhone 11นะคะจะวางมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะส่วนฝั่งไอ้เจ้า S20 เนี่ยมันแอบวางคล้ายตระกูล A series เป็นนิดนึงค่ะมันมีทั้งหมด3เลนเนาะส่วนฝั่ง iPhone จะมาทั้งหมด2เลนค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของกล้องต่อไปละกันอ่ะชอบตัวไหนกันสามารถจะคอมเมนต์เข้ามาได้นะสำหรับอุ้มเนี่ยถ้าดูด้านหลังอุ้มชอบ iPhone มากกว่านะคะเพราะว่าอุ้มรู้สึกว่าเวลาถือแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์มากกว่าส่วนฝั่ง S20 เนี่ยมีดีที่ความบางและความเบานั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเทียบกับข้างๆให้ดูนิดนึงความหนานะคะของฝั่ง iPhone เนี่ยจะหนาอยู่ที่8.3 มิลแต่ว่าฝั่ง S20 นะคะหนาเพียงแค่ 7.9 มิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเบาสายบางนะต้องชอบ S20 มากกว่าแน่นอนค่ะเทียบด้านหน้าให้ดูนิดนึงเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝั่ง iPhone จะกว้างกว่าแต่ว่าสั้นกว่านะคะอันนี้คือด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่ง S20 จะวินเรื่องของการใช้งานมือเดียวเห็นไหมสามารถที่จะกวาดได้ครบเลยนะคะเกือบครบเลยในส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะเรื่องที่2นะคะคือเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะกล้องเนี่ยเป็นความแตกต่างหนึ่งของทั้ง2ตัวมากๆเลยเพราะว่าฝั่ง iPhone เนี่ยจะให้มาทั้งหมด2เลนนะคะเลนตัวนี้จะเป็นเลนหลัก12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์นะคะ12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันส่วนฝั่ง S20 นะคะแค่จำนวนก็มาวินแล้วเพราะว่า S20 เนี่ยจะมาพร้อมกับเลนหลัก12ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้ให้มา1.4ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันสเปคนะคะมีความแตกต่างกันแต่ว่าอุ้มอยากจะเอามาเทสให้ดูนะคะมีทั้งหมด7 scenario ค่ะประกอบไปด้วยนะคะมีเป็นภาพกล้องหลังมีภาพแสงน้อยนะคะในที่แสงน้อยภาพบุคคลนะคะมีการซูมค่ะแล้วก็จะมีภาพเซลฟี่แล้วก็เป็นวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยมาค่อยๆไล่ดูกันดีกว่า
เริ่มที่ภาพในเวลากลางวันนะคะจริงๆต้องบอกว่าอุ้มชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าฝั่ง iPhone เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์นึงคือเขาชอบแสงแดดเขาชอบแสงสีส้มเพราะฉะนั้นที่เราถ่ายในแดดนะคะฝั่ง iPhone เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถ่ายออกมาได้สวยกว่านิดนึงแต่ว่าความละเอียดคมชัดของภาพนะคะฝั่ง S20 เนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็ในบางภาพนะคะการปรับแสงของสีเนี่ยฝั่ง iPhone อาจจะเหลืองเกินไปนิดนึงค่ะการถ่ายคนนะคะเป็นยังไงบ้างสามารถจะทำโบเก้ได้สวยงามทั้งคู่แต่ว่าสำหรับตัวอุ้มเองอุ้มชอบฝั่ง iPhone มากกว่าเพราะว่าให้โบเก้ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็หน้าคนฝั่งไอ้เจ้า S20 เนี่ยบางทีก็ตัดดำเกินไปนะคะอันนี้คือนิดนึงทีนี้เนี่ยถ้าเราถ่ายย้อนแสง HDR เป็นยังไงบ้างสามารถจะดันขึ้นมาได้ทั้งคู่ถ้าใช้มือถือเครื่องอื่นเนี่ยแทบจะดำไปทั้งภาพแล้วแต่ว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยทำเรื่องของการถ่ายย้อนแสงขึ้นมาได้ดีมากต่อกันที่การซูมนะคะการซูมเนี่ยฝั่ง S20 เอาไปกินแน่นอนเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะถ่ายแบบออปติคอลซูมได้ที่3เท่าแล้วก็ถ่ายซูมสุดนะคะได้ที่30เท่าอีกด้วยทีนี้ฝั่ง iPhone ค่ะถ้าเทียบกันนะคะ iPhone เนี่ยซูมสุดได้ที่5เท่าถ้า5เท่ามาเทียบกับ5เท่าอย่างภาพนี้เนี่ยเห็นเลยว่ารายละเอียดของใบไม้เนี่ยฝั่ง S20 ทำออกมาได้ดีกว่านะคะแล้วก็ซูมได้สุดๆแบบนี้อุ้มได้เอาไปทดลองค่ะอย่างอันนี้เป็นภาพที่ระยะปกติเนาะ1เท่าสมมติอุ้มซูมเข้าไปค่ะอันนี้คือซูม5เท่าด้วยกันรายละเอียดของใบไม้นะคะของฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากแล้วก็ภาพซูมอย่างภาพตึกนะคะทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็ให้รายละเอียดของภาพแล้วก็ความคมชัดเนี่ยได้ดีกว่าฝั่งขวาที่ถ่ายจาก iPhoneเดี๋ยวย้ายไปดูภาพในเวลากลางคืนกันบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างไนท์โหมดของทั้งคู่นะจริงกินกันไม่ลงค่ะเพราะว่าฝั่ง iPhone ก็สามารถทำไนท์โหมดขึ้นมาได้ดีเทียบเท่าในกล้องหลังนะคะสังเกตดูจากภาพนี้ iPhone เนี่ยอาจจะสว่างกว่าในบางภาพนะคะแล้วก็รายละเอียดของภาพเนี่ยอุ้มดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดันขึ้นมาสว่างแล้วกลับกันค่ะพอมาดูกล้องหน้าในเวลากลางคืนฝั่ง S20 เนี่ยมีไนท์โหมดนะคะทำให้เราสามารถถ่ายภาพกล้องหน้าด้วยเวลากลางคืนเนี่ยยังได้อยู่แต่ว่าฝั่งไอ้เจ้า iPhone นะคะแทบจะน้อยก็เยอะมืดก็มืดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะหรือว่าถ่ายอัลตร้าไวด์เนี่ยฝั่ง S20 มีไนท์โหมดฝั่ง iPhone ไม่มีไนท์โหมดนะคะแล้วก็เรื่องของ AI อุ้มเอามาลองถ่ายในหลายภาพนะคะฝั่ง S20 เนี่ยทำการปรับ AI เนี่ยได้ดีกว่าฝั่ง iPhone นะคะทั้งการถ่ายภาพในกล้องหน้าเองหรือว่าภาพถ่ายภาพในห้องในสถานการณ์อื่นๆก็ตามไปดูกันต่อที่ส่วนของวิดีโอกันบ้างนะคะอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้าของทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวอุ้มจะเดินไปเรื่อยๆผ่านสภาพแสงต่างๆนะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลโควิดนะคะก็อยู่แถวๆบ้านถ่ายนกถ่ายไม้ถ่ายต้นหญ้านะคะไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะคนอ่ะก็นิ่งดีนะทั้ง2ตัวเลยนะคะถ้าดูจากแบบนี้นะก็ iPhone เหมือนจะได้มุมที่กว้างกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าความนิ่งเนี่ยเดี๋ยวรอดูในคลิปแล้วกันค่ะว่าต่างยังไงเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันต่อว่านิ่งกันแค่ไหนนะงานวิดีโอกล้องหลังเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าดูจากภาพนะอุ้มรู้สึกว่าฝั่ง S20 เนี่ยทำออกมาได้ bright มากกว่านะคะส่วนฝั่ง iPhone เนี่ยอาจจะอมดำไปนิดนึงแต่ว่าเรื่องของการกันสั่นเนี่ยทำได้ดีมากๆทั้งคู่นะคะอันนี้อุ้มวิ่งเร็วมากนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูมิชชั่นถัดไปที่จะทดสอบกันคือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะแบตของ S20 มีขนาดอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมแปร์นะคะเพื่อความชัวร์นะอุ้มขอเร่งแสงให้ดูเลยละกันว่าเร่งแสงจนสุดนะคะแล้วก็แบตตอนนี้อยู่ที่ 48% อันนี้คือก่อนเริ่มนะเดี๋ยวมาดูกันว่า30นาทีเนี่ยจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับฝั่ง S20 ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เลยฝั่งที่เป็น iPhone นะคะiPhone เนี่ยแบตเตอรี่มาเนี่ย 3,110 มิลลิแอมแปร์ค่ะตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่ 73% นะคะอุ้มเร่งแสงจนสุดเหมือนกันเดี๋ยวมาดู Netflix กันนะคะ30นาทีว่าแบตทั้งคู่จะเหลือกันเท่าไหร่
จบเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ผ่านไป22นาทีค่ะจาก 48% เหลือ 44% นะคะสำหรับตัว S20 ตัวนี้ค่ะหายไปทั้งหมด 4% เดี๋ยวมาดูว่า iPhone จาก 73% เหลือเท่าไหร่นะคะจาก 73% เหลือ 64% ค่ะหายไปทั้งหมด 9% ค่ะอันนี้คือความแตกต่างนะคะก็อย่างที่เห็นกันว่าจากอันนี้ S20 หายไป 4% นะคะส่วน iPhone เนี่ยหายไปทั้งหมด 9% เลยดูเน็ตฟลิกซ์ไปแล้วนะคะมาเล่นเกมกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอุ้มจะมาเทสกันว่า1เกมนะคะตอนนี้เนี่ย S20 แบตอยู่ที่ 40% นะคะ1เกมเนี่ยมันจะลดไปเท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวดูกันเลยหนึ่งเกมนะคะ2นาทีค่ะแบตหายไปยังไม่หายเลยแบตไม่ลดเลยนะคะแบตยังอยู่ที่ 40% เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับตัว A20 ตัวนี้อ่ะข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง A20 ตัวนี้นะคะจะใช้ชิปเซตที่เป็น Exynos 990ค่ะสำหรับอุ้มอันนี้ความคิดเห็นของอุ้มคนเดียวนะทั้งการเล่น RV แล้วก็การเล่นเกมนี้นะตัว Speed Defer อุ้มก็ว่ามันก็ปกตินะคะแล้วมันก็สมูทลื่นไหลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการสำหรับอุ้มที่เป็นแฟนเกมที่เป็นพวกเกมแข่งรถพวกนี้นะคะก็ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาที่อุ้มว่าใช้ได้นะไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องกังวลอะไรกับมันค่ะอันนี้คือจากความรู้สึกของอุ้มที่อุ้มเล่นมาเนาะแล้วอุ้มก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องในการเล่นเกมเป็นหลักเพราะว่ามันชอบมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักอะค่ะแล้วทำให้ปวดหลังเวลาเราเล่นเกมนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมไหนที่เราใช้กับเวลากับมันเยอะๆเนี่ยเราจะเลือกเอาเครื่องที่มันเบานิดนึงค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่า iPhone เนี่ยจะใช้แบตเท่าไหร่ต่อ1เกมเนาะย้ายมาฝั่ง iPhone กันบ้างนะคะ iPhone ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่เอ่ยแบตเตอรี่ iPhone นะคะตอนนี้อยู่ที่ 59% ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า1เกมเนี่ยจะหายไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ iPhone เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซตที่เป็น A13 Bionic อยู่แล้วอะเนาะแล้วก็รันด้วย iOS นะคะ 13.4 อุ้มเพิ่งอัพสดๆกันไปเลยค่ะก็สำหรับตัวนี้นะคะ Touch Sensing มันจะอยู่ที่240Hz เนาะเท่ากันแต่สำหรับหน้าจอนะคะจะไม่ใช่120Hz เหมือนไอ้เจ้า S20 นะคะแค่ไปเสร็จแล้วใช้เวลาไป 1.47% นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแบตเหลือเท่าไหร่ค่ะเมื่อกี้เนี่ย 59% ใช่ไหมแบตเหลือ 58% ค่ะจริงๆก็ไม่ต่างกันมากนะปกติเนี่ยเราเล่น Speed Defer ค่ะ1เกมเนี่ยแบตมักจะหายประมาณ1% ค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็ปกตินะคะก็ไม่ได้กินแบตอะไรค่ะส่วนการชาร์จเร็วค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะทั้ง2ตัวเนี่ยมีการชาร์จเร็วแต่ว่าแตกต่างกันนะคะอย่าง S20 เนี่ยจะอยู่ที่25 วัตต์นะคะส่วน iPhone เนี่ยจะอยู่ที่18 วัตต์ค่ะก็คือ iPhone เนี่ยชาร์จเร็วขึ้นแต่ว่ายังเร็วไม่เท่ากับ S20 แน่นอนนะคะอันนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วก็ใช้งานอยู่บ่อยๆแล้วส่วนเรื่องของฟาสต์ชาร์จค่ะที่เป็นไวเลสนะฝั่ง S20 เนี่ยจะอยู่ที่15 วัตต์ค่ะส่วนไอ้เจ้าของ iPhone เนี่ยจะเป็นการฟาสต์จะเป็นไวเลสชาร์จธรรมดานะคะไม่ใช่ตัวที่เป็นฟาสต์ชาร์จทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องราวของ iPhone 11แล้วก็ S20 นั่นเองค่ะความแตกต่างหลักๆเลยก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการเนาะใครที่ยังชอบสาย iOS อยู่ก็ต้องซื้อ iPhone 11นะถูกต้องแล้วนะคะส่วนฝั่งไอ้เจ้า S20 ค่ะใครที่ชอบสาย Android เนาะต้องการอิสระมากๆเนาะก็จะแนะนำเป็นตัว S20 เรื่องอื่นๆค่ะแบตเตอรี่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมุติใช้งานนะฝั่ง S20 เนี่ยไปเสียเปรียบเรื่องของการเวลาวางทิ้งไว้เฉยๆแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยก็อึดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดู Netflix เองก็ตามหรือว่าเล่นเกมเหมือนที่เทสไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้ราคานะคะก็มีความแตกต่างกันนะคะฝั่ง iPhone 11เนี่ยจะมากับเริ่มต้นที่รุ่น64GB นะคะแต่ว่าถ้าเอา128GB เท่ากันเนี่ยตัว iPhone เนี่ยจะอยู่ที่ 26,900 ไม่สามารถจะเพิ่มเมมได้ส่วนฝั่ง S20 นะคะจะมาพร้อมกับRAM เนี่ย 8GB นะคะส่วน iPhone จะมาพร้อมกับ RAM 4GB S20 เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 28,900 บาทสำหรับรุ่น 128GB แล้วก็สามารถจะใส่เมมเพิ่มได้ถึง 1TB ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว่าคุณชอบสไต
ไตล์ไหนคุณชอบสไตล์ iPhone หรือคุณชอบสไตล์ Samsung นะคะวันนี้อุ้มขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันรูปถ่ายให้ดูกันจุใจทั้งรวมทั้งวิดีโอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่มีเทียบมาเรื่อยๆเลยแหละช่วงนี้ยังไงนะคะฝากอยู่บ้านช่วงโควิดกันนะถือว่าอยู่บ้านช่วยชาติค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เร็วนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ